กาญจนบุรีจัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดงบอสจาเวนคัสในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนายเสรีนาคบุญหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดงบอสจาวานคัสในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีปีที่2โดยรองศาสตราจารย์ดร.รัตนวัฒน์ชัยรัตน์หัวหน้าโครงการดำเนินโครงการติดตามการปล่อยวัวแดงใน1ปีที่ผ่านมาซึ่งนายนพนันท์ศรีสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดมอบหมายให้ตัวแทนแนะนำการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับติดตั้งกล้องอินฟราเรดเพื่อการสำรวจสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์นายวสันต์สุนเจรัตน์กำนันตำบลช่องเสดาประธานทสม.ตำบลช่องเสดาแนะนำการเตือนภัยจากสัตว์ป่ากรณีศึกษาเสือโคร่งเข้ามาในพื้นที่ชุมชนโอกาสนี้ทีมเครือข่ายทสม.ตำบลช่องเสดาเครือข่ายมวลชนอนุรักษ์วัวแดงตำบลช่องเสดาร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดงบอสจาวานคัสในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีปีที่2วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ปลูกจิตสำนึกการเก็บรวบรวมข้อมูลบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครอนุรักษ์วัวแดงและรับฟังความคิดเห็นในการอนุรักษ์วัวแดงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สลักพระเนื่องจากวัวแดงถือเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากทั้งช่วยควบคุมปริมาณวัชพืชในป่ากระจายเมล็ดพันธุ์พืชและยังเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าวัวแดงช่วยเติมเต็มและทำให้ระบบนิเวศมีความสมดุล นั่นเองข่าวหนึ่ง24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน